ึงเข้ามากูมีปืนกูยิงมึงให้ไส้แตกเลยยิงไม่ออกอ่ะยังไงไม่มีลูกยังยังยังรู้ไหมกูเป็นใครกูเหนื่อยนะมึงอยากอะไรมึงบอกกูเลขมาเดี๋ยวกูเช็คให้ใครยังยังครับกูช่วยด้วยไอ้เปิ้ลไอ้เปิ้ลมึงอยู่ไหนไอ้เจ้าหน้ามึงจะกัดกูแล้วไอ้เปิ้ลช่วยด้วยไอ้เสือดำมันจะกัดครูดำมาที่ห้องนี้จริงๆเหรอหมอผมได้ยินในเสียงคำรามนะพอเข้ามาก็ไม่เห็นว่ามีอะไรแต่ที่คอมีรอยกัดจริงๆรอยเขี้ยวเสือเหรอรอยฟันคนครับแต่พฤติกรรมมันเหมือนพวกสัตว์นักล่าที่จะกัดที่คอเหยื่อแล้วก็พยายามกระชากให้คอหักนี่หมอกำลังจะบอกว่ารอยกัดเนี่ยเป็นรอยฟันคนแต่พฤติกรรมเนี่ยเหมือนเสือแล้วเสียงคำรามมันมาจากไหนอะหมอผมก็ยังงงอยู่ครับเนี่ยเป็นผู้ชายคนนี้แหละนี่เขาแข็งแรงมากเลยนะตบทีเดียวคนขับรถกระเด็นเลยอ่ะแต่ที่แปลกก็คือแล้วเห็นตอนเดินเข้าแต่ตอนออกเนี่ยมันหายไปไหนผู้ชายคนนี้เดินสวนกับผมครับเขามาถามหาเสียแต่ผมบอกว่าไม่มีคนไข้ชื่อนี้ครับนั่นแสดงว่าผู้ชายคนนี้มาเพื่อที่จะแก้แค้นแต่ทำไมต้องเอาถึงตายด้วยอ่ะดีผมว่าผู้ชายคนนี้กับเสือดำต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันแน่ๆครับในห้องมีรอยรองเท้าเดินป่าของผู้ชายคนนี้แต่ที่แปลกก็คือมีรอยเท้าเสือทับซ้อนทุกรอยหรือว่าจะเป็นเสือตะหมิงเสือสมิงเสือดำสมิงเสือดำสมิงกูจะฟ้องให้มันล้มละลายไปเลยฟ้องแม่งทุกคนตั้งแต่หมอยันรปภมันปล่อยเสือดำมากัดกูเร็วกลับไม่ไหวแล้วอยู่ได้ยังไงวะที่เนี่ยฮะมอสลายกระเป๋ามอสสาวสองเหมือนคนในคลิปเลยมอสเ
คุณคือคนที่อยู่ในคลิปนี้ใช่ไหมหาหลักฐานสำคัญมาจัดการกับมันมันจะได้เข้าคุกภาพที่ผมเห็นคือเขาเผาทำลายหนังเสือดำไปแล้วอะครับ